คุณปู่ไพวงเผยโมเมนต์น่ารักน้องปีใหม่มอบพวงมาลัยกราบคุณย่าเป็นสาวน้อยขวัญใจของพี่ๆหลายๆคนเลยล่ะค่ะสำหรับน้องปีใหม่เอวารินเตชะนรงค์นั่นเองโดยเมื่อวันแม่ที่ผ่านมาน้องปีใหม่ได้ทำเซอร์ไพรส์คุณแม่แอปด้วยการล้างเท้ากราบแม่มอบพวงมาลัยและการ์ดที่ตัวเองตั้งใจทำเป็นอีกหนึ่งในโมเมนต์ที่น่าชื่นชมและน่ารักมากๆเลยล่ะค่ะและล่าสุดน้องปีใหม่ก็ได้เดินทางไปที่เขาใหญ่เพื่อที่จะกราบคุณปู่และคุณย่าด้วยโดยภาพที่คุณปู่นำมาโพสต์ลงในอินสตาแกรมนั้นเป็นภาพที่น้องปีใหม่กำลังมอบพวงมาลัยให้กับคุณย่านั่นเองเรียกได้ว่าทุกเทศกาลไม่ว่าจะเทศกาลไหนๆน้องปีใหม่ไม่เคยลืมคุณปู่และคุณย่าของเธอเลยน่ารักจริงๆเลยค่ะขอบคุณข้อมูลภาพจาก Instagram คุณปู่ไพวงนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ